ไปรู้จักเรื่องราวของคนดีสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคมเพราะเราเชื่อว่าทุกการทำดีต้องได้รับการชื่นชมค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของคนดีวันนี้นะคะที่เราจะพาไปรู้จักคือชายหนุ่มที่เกิดมาพิการป่วยโปลิโอตั้งแต่4ขวบทางเลือกเดียวที่คนเป็นแม่มอบให้คือการพาไปขอทานแต่ใครจะรู้ว่า20ปีกับการใช้ชีวิตริมถนนและการนับเศษเหรียญประทังชีวิตวันหนึ่งเขาจะได้รับโอกาสในการพลิกชีวิตสู่การเป็นผู้ให้ติดตามเรื่องราวของทินบุญมีคนดีต้องแชร์วันนี้ค่ะผมขอทานมาเนี่ยตั้งแต่4ขวบพี่นึกภาพอยู่ว่า20กว่าปีเนี่ยแน่นอนผมไม่เคยได้รับโอกาสทุกวันนี้ที่ผมมาถึงวันนี้ได้อะไรที่ทำให้ผมนั่นคือพี่เจี๊ยบคนมีพระคุณกับผมก็เขาหาว่าขอทานมากี่ปีอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าบอกว่าถ้าเขาจะให้เงินสักก้อนนึงเลิกชีวิตในวัยเด็กของทินบุญมีหรือต้นชายพิการป่วยโปลิโอที่เกิดมาในครอบครัวยากจนทางเลือกคงมีไม่มากนักหนทางเดียวที่คนเป็นแม่นึกออกเพื่อให้ชีวิตดำเนินต่อไปได้คือการพาลูกไปขอทานจริงๆอ่ะผมอยู่วงเวียนใหญ่นู่นแรกๆอ่ะครับอยู่ติดกับรางรถไฟครับพ่อผมไม่เห็นโตมาก็อยู่กับแม่แรกนอนใต้สะพานก่อนนอนใต้สะพานนอนใต้สะพานพอมาถึง13ปีอายุ13นะครับก็เพิ่งมาอยู่บ้านเช่าถามว่าตอนนั้นทำไมถึงขอทานถามว่าผมก็ตอบว่ามันไม่มีทางเลือกอ่ะพี่ผมถามว่าถ้ามันเลือกได้เนี่ยพี่อยากเกิดมาเป็นลูกคนรวยเสือนอนกินไหมอยากไปเที่ยวไปแต่งตัวดีๆไปเมืองนอกพี่ไม่ต้องมาทำงานแบบนี้พี่ก็เลือกไม่ได้ถูกไหมมันก็นะคือทุกอาชีพมันเลือกไม่ได้คือถามว่าถ้าเขาเลือกได้เขาอยากนั่งขอทานไหมที่แฉะบางทีหน้าฝนอย่างเนี้ยตกแฉะแค่ไหนต้องนั่งอ่ะแล้วบางทีไปเจอแม่ค้าใจดีก็แล้วไปถ้าแม่ค้าใจไม่ดีครับเอาน้ำสาดก็มีเยอะแยะเจอมาเยอะผมเจอมาหลายรูปแบบนับว่าแบบเขาเรียกว่าถ้าพี่จะพูดว่าประสบการณ์เลยก็ว่าได้เป็นเวลากว่า20ปีที่ต้นใช้ชีวิตตามท้องถนนนอนใต้สะพานลอยเรียกว่าทำทุกทางเพื่อเอาชีวิตรอดแต่เพราะไม่เคยเอาเปรียบหรือเบียดเบียนใครวันหนึ่งเขาก็พบกับผู้ใหญ่ใจดีพี่เจี๊ยบชายผู้เปลี่ยนชีวิตพี่เจี๊ยบผู้ชายแล้วก็เขาคนมีพระคุณกับผมก็อย่างเขาผ่านที่ไรเนี่ยเขาชอบให้ผมร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเขาให้คนขับรถเขานะให้ผมบางทีเขาว่าซื้อข้าวซื้อข้าวสารมาให้อะไรอย่างเนี้ยก็วันหนึ่งวันหยุดเขาไม่ได้ให้ลูกน้องเขาขับมาเองก็เขาเรียกมาคุยว่าบ้านอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเนี้ยครับเขาก็กินยังไงอยู่กับใครคือขอวันหนึ่งได้เท่าไหร่ก็บอกถ้าวันไหนปุ๊กหน่อยก็ได้300กว่าบาทก็ถือว่าเยอะแล้วแต่ถ้าวันไหนไม่ได้เลยคือร้อยกว่าบาทบางทีก็ไม่ถึงร้อยก็มีครับเขาบอกว่าอ่ะวันนี้เขาจะให้300เลยถ้านั่งคุยกับเขาอ่ะก็เหมือนใกล้ๆก็ว่าเขาเหมาค่าตัวไปแล้วก็เขาหาว่าขอทานมากี่ปีอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าขอมาตั้งแต่4ขวบก็ตอนนี้ก็จะย่าง24แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เขาบอกอยากเลิกไหมอะไรคำนองอะว่าอยากเลิกไหมคือผมบอกว่าผมก็อยากเลิกแต่มันเนื่องจากว่าผมไม่มีเงินลงทุนขายของเขาก็บอกว่า
ถ้าเขาจะให้เงินสักก้อนหนึ่งเลิกไหมก็สัญญาแบบลูกผู้ชายคำมั่นสัญญาแบบลูกผู้ชายระหว่างต้นกับพี่เจี๊ยบในวันนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชายพิการเห็นทางเลือกของชีวิตมากขึ้นเงินทุน 2,000 บาทได้เปิดทางสู่อาชีพค้าขายแรกๆขายน้ำส้มแล้วต่อมาก็หันมารับจ้างเป็นลูกน้องเขาขายเซนด์วิชเนี่ยคือเป็นลูกน้องเขามาก่อนไปลูกน้องครับตอนนั้นแฟนก็ส่งเขาว่ารู้ไป6โมงเช้าถึงนั้น6โมงเช้าก็กลับ6โมงเย็นแรกเขาให้ค่าแรงดีไปมาเขาให้ค่าแรงน้อยแรกนะผมคนไม่ค่อยมีลูกค้าเท่าไหร่ผมพยายามแบบใช้เวลานานอ่ะพี่ว่าจะได้ลูกค้าขนาดนี้ถามว่าทำไมถึงชื่อแบบเซนด์วิชต้นบัวเพราะว่าลูกสาวชื่อบัวลูกสาวเจ้บัวแล้วอย่างนึงผมมองว่าเอ้ยเราขายเซนด์วิชก็เลยเอาเซนด์วิชนำหน้าตามมาด้วยก็คือต้นบัวเจ็ดปีที่แซนด์วิชต้นบัวได้พลิกชีวิตของเขาให้ลืมตาอ้าปากได้พร้อมกับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้นำครอบครัวดูแลภรรยาและลูกสาวที่น่ารักทุกวันนี้ที่ผมมาถึงวันนี้ได้อะไรที่ทำให้ผมนั่นคือภรรยากับลูกเวลาผมมองเขาแล้วแบบถ้าผมจะอะไรเวลาผมเห็นรอยยิ้มพวกเขาก็นั่นคือเป็นแรงใจให้ผมแบบต้องอดทนคือทุกครั้งถ้าผมเห็นแฟนหรือลูกยิ้มอ่ะคือผมจะแอบยิ้มอยู่ในใจว่านั่นคือเขาเรียกผัดแรงผัดดันให้ผมฝ่าฟันแบบว่าไม่ว่าปัญหาอะไรแล้วแต่ต้องผ่านมันไปให้ได้และสิ่งที่ชายพิการหัวใจยิ่งใหญ่คนนี้ไม่เคยลืมคือคำสอนของพี่เจี๊ยบผู้มีพระคุณเมื่อเรามีอย่าลืมแบ่งปันบางทีผมก็ยังนอนคิดอยู่ทุกคืนว่ามันเป็นไปได้พี่เพราะว่าบางทีโอกาสนี้มันถ้าพี่ลองเล่าให้ใครฟังโอกาสนี้มันแทบจะน้อยมากถือว่าน้อยมากจริงพี่แทบแบบไม่มีเลยก็ว่าได้ยังมีเหมือนเขาเรียกอะไรยังมีพี่เจี๊ยบคนเหล่านี้ไว้ว่าให้โอกาสคนอะอย่างเงี้ยบางทีผมไปตลาดไปไหนมาไหนนะผมเจอขอทานอย่างเงี้ยผมก็เคยพูดกับแฟนอยู่เสมอว่าถ้าผมมีโอกาสนะผมมีโอกาสผมเขาเรียกว่าเปิดร้านรวยแล้วเหมือนที่พี่เจี๊ยบสอนผมมาว่าพอเรามีโอกาสแล้วเราต้องเอาโอกาสเนี้ยไปให้คนอื่นต่อที่เขากำลังรอโอกาสจากเราก็เหมือนต้นรอโอกาสจากพี่แต่วันนี้โอกาสนั้นมาแล้วแล้วผมไม่เคยคิดมาก่อนนะพี่ว่าผมจะมีบุญเจอพี่เจี๊ยบด้วยวันนั้นที่ผมแจกลูกค้ายังงงเฮ้ยพี่ต้นเกิดอะไรขึ้นแจกรวยอ่ะไม่ใช่คือผมไม่ได้รวยคือวันนั้นคือผมตั้งใจว่าจะคืนกำไรให้ลูกค้าหลังเสร็จสิ้นภารกิจส่งลูกที่โรงเรียนต้นและบีภรรยาก็มุ่งหน้าไปตลาดเพื่อซื้อวัตถุดิบเตรียมทำแซนด์วิชเน้นใช้ของสดใหม่ที่สำคัญคือให้ปริมาณเยอะเพราะเชื่อว่าความซื่อสัตย์ไม่เอาเปรียบลูกค้าเป็นความยั่งยืนของอาชีพค้าขายเขาบอกว่าพี่ต้นให้เยอะแล้วกำไรมันอยู่ตรงไหนคือผมคนไม่ได้เน้นกำไรผมจะเน้นว่าไป
ไปด้านลูกค้ามากกว่าทำยังไงให้ลูกค้าสนใจสินค้าผมแค่นั้นอ่ะผมไม่ได้แบบเฮ้ยเราใส่สัก2อันพอนะเอาเน้นกำไรหน่อยไม่ผมคนแบบทำยังไงแบบว่าเขาเรียกว่าทำยังไงให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการเราต่อคือผมคนอย่างนั้นแล้ว2คือเราต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าเรายึดแบบซื่อสัตย์กับลูกค้ามาตลอดคือไม่มีว่าต่อหน้ากล้องเหมือนสมมติรู้ว่าวันนี้มีกล้องมาถ่ายเราจะใส่เยอะพอกล้องกลับไปเราก็จะใส่น้อยไม่มีผมคนแบบเสมอต้นและเสมอปลายกลางสี่แยกไฟแดงบริเวณถนนเกษตรนวมินทร์ตัดใหม่แดดที่ร้อนจัดไม่เป็นอุปสรรคกับต้นทันทีที่รถจอดหยุดนิ่งสองมือของเขาเริ่มขยับไม้เท้าเดินส่งแซนด์วิชถึงมือลูกค้าอะไร25ครับขอบคุณครับเดี๋ยวตังทอนพี่ไม่ต้องครับขอให้มีความสุขมากๆพี่เดินทางปลอดภัยนะครับพี่สังเกตก็คือสมมติว่าพอฝั่งนี้ไปแดงเมื่อไหร่เราก็เดินตอนนั้นเลยคือฝั่งนู้นหนัก1นาทีก็อย่างที่หมูบอกว่ามันมีเวลาทั้งหมด1นาทีครึ่ง1นาทีครึ่งเนี่ยเราเดินได้กี่เลนเลนเดียวก็หมดแล้วยกเว้นว่าลูกค้าเรียกอ่ะเรียกแล้วสลับเลนอ่ะบางทีลูกค้าเรียกพร้อมกันอ่ะผมยังไม่ทันเลยผมพลาดไป2คัน3คันอย่างตอนที่พี่ไม่มาผมพลาดไปแล้ว2คันลูกค้าประจำเขาก็อยากช่วยใช่แต่ว่าเวลามันน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่นะเดี๋ยวนี้นะลูกค้านะถ้าเขาเอาเซนวิชไปแล้วจังหวะเขาหาเงินไม่เจอเขาจัดโทรไปหาแฟนผมขอเลขบัญชีเดี๋ยวนี้เขาจัดสามารถดูในเพจผมก็ได้ตลอดทั้งวันลูกค้าทั้งขาประจำและขาจรจะแวะเวียนอุดหนุนไม่ขาดสายไม่ใช่เพราะความสงสารที่ลูกค้าควักเงินจ่ายแต่เห็นความมุ่งมั่นความซื่อสัตย์และตั้งใจทำกินของหนุ่มพิการคนนี้ที่ไม่เคยย่อท้อต่อชีวิตคือไม่ใช่เขาซื้อว่าด้วยความเมตตาหรือสงสารไม่ใช่คือผมไม่ได้แบบว่าเอาความสงสารไม่ได้เอาความสงสารมาตั้งแล้วให้คนเห็นเอ้ยสงสารว่าซื้อพี่ต้นเนี่ยมันไม่ใช่คือที่เขาซื้อเราที่ด้วยว่าเราคนสยันคือบางครั้งอ่ะส่วนใหญ่ผมได้ยินมาเยอะได้ยินลูกค้ามาเยอะมากเลยว่าน้องอ่ะน้องยังดีกว่าคนครบ32ไม่ทำมาหากินอะไรเลยคือเขาบอกคนอย่างเงี้ยเขาพร้อมที่จะสนับสนุนพี่เขาก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยคือหาเลี้ยงเราหาเลี้ยงครอบครัวดูแลครอบครัวดีพี่ต้นเป็นแบบผู้ชายแบบยังไงคือดูแลครอบครัวดีคือแบบไม่ออกนอกทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาเป็นคนสู้มากคือแบบบางคนแขนขาดียังไม่สู้เท่านี้เลยก็คือนับถือเขามากค่ะเราเองเราคอยให้กำลังใจเขาอะไรเขายังไงก็ส่วนมากเขาไม่ค่อยพูดมีอะไรเขาไม่ค่อยพูดนอกจากถามเขาถึงจะบอกก็คือแบบอยากให้เขารู้ว่าคือยังมีน้องใบบัวยังมีแฟนนะคอยให้กำลังใจอยู่ให้เขาสู้ไปเรื่อยๆคือเราแบบเคยผ่านจุดแบบที่ลำบากมาแล้วทุกวันนี้เราก็มีทุกอย่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือก็ให้เขาแบบสู้ๆความมุ่งมั่นซื่อสัตย์ไม่เอาเปรียบใครความดีที่หาซื้อด้วยเงินไม่ได้ทำให้ชายพิการคนนี้เป็นที่รักของใครหลายคนและทุกครั้งที่มีโอกาสต้นมักจะเป็นผู้ให้เสมวันนั้นที่ผมแจกลูกค้าอย่างงงเฮ้ยพี่ต้นเกิดอะไรขึ้นแจกรวยอ่ะไม่ใช่คือผมไม่ได้รวยคือวันนั้นคือผมตั้งใจว่าจะคืนกำไรให้ลูกค้าหมดเลยคืนกำไรเลยเพราะว่าคือขอบคุณที่ลูกค้าเขาซื้อผมตั้งแต่ขายน้ำส้มอินทภาพจนมาวันหนึ่งมาอยู่ตรงนี้เลย
ถามว่าเหนื่อยไหมแน่นอนแหละว่าเหนื่อยครับแต่มันดีอย่างนึงว่าพอผมเจอลูกค้าผมก็หายเหนื่อยคุณต้นเนี่ยก็เห็นมาเป็น10ปีแล้วอยู่กันมาก็อุปนิสัยดีก็โอเคจุนเจือเพื่อนบ้านหรืออะไรเงี้ยอาจจะอย่างอาทิตย์เช่นอย่างงานสงกรานต์งานวันเด็กใช่ไหมฮะคุณต้นนี่ก็มีใจทำซันด์วิชไปแจกลุงแดงผมทำซันด์วิชมาให้30ชิ้นมั่งแล้วแต่กำลังเขาถามว่าน้อยใจโชคชะตาไหมคือผมว่าไม่เพราะอะไรครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคือผมว่าผมโชคดีกว่าครอบครัวหลายๆครอบครัวที่เขาแย่กว่าผมก็มีครับคือเหมือนเขาไม่ได้รับโอกาสเหมือนอย่างผมก็มีแต่ว่าผมคือยังดีได้เจอพี่เจี๊ยบก็ได้รับโอกาสเด่นใครนำพาให้เขาได้เจอโอกาสที่ดีในชีวิตก่อนต่อสู้จนสำเร็จและแบ่งปันคืนสู่สังคมนับเป็นอีกหนึ่งคนดีที่น่าชื่นชมในคนดีต้องแชร์วันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงต่อไปนะคะเราจะพาไปชมคลิปความน่ารักประทับใจค่ะเมื่อเด็กน้อยคนหนึ่งต้องช่วยแม่หารายได้เดินขายลูกอมจนท้องหิวหนุ่มสาวผู้หนึ่งใจดีค่ะเรียกให้มานั่งทานด้วยกันสุดท้ายเด็กน้อยนั้นพูดอะไรที่ทำเอาคนในโลกออนไลน์ประทับใจกันไปตามๆกันกลับมาติดตามในช่วงหน้าค่ะกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะเราจะพาไปชมคลิปความน่ารักประทับใจบนโลกออนไลน์ที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสนะคะเคยไหมคะเวลาที่ไปทานอาหารที่ร้านอาหารแล้วมีเด็กเข้ามาขายลูกอมเอ่ยดอกไม้เอ่ยอย่างหนุ่มสาวคู่นี้ค่ะเขาไปทานหมูกระทะกันค่ะปรากฏว่ามีเด็กเข้ามาขายลูกอมแต่สิ่งที่เด็กน้อยคนนี้พูดที่ทำเอาทั้งคู่แล้วก็คนในโลกออนไลน์ซึ้งไปตามๆกันจะเป็นอะไรนั้นไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะขอบคุณค่ะฮะชุดซื้อลูกอมเท่าไหร่ลูกอมเท่าไหร่50บาท50บาทเลยซื้อกุหลาบแล้วให้ซื้อลูกอมด้วยครับเขาไปทานหมูกระทะที่ร้านอาหารในจังหวัดราชบุรีค่ะปรากฏว่าก็มีเด็กชายเข้ามาขายลูกอมจ่ายเงินเสร็จสรรพจากนั้นน้องเขาก็ไปกระซิบว่าขอหมูกิน1ชิ้นสาวใจดีก็เลยเรียกมานั่งที่โต๊ะให้ทานด้วยกันแต่หนูน้อยเกรงใจค่ะบอกว่าผมขอกินแค่ชิ้นเดียวแล้วขอห่อไปฝากน้องอีก1ชิ้นได้ไหมครับหลังจากนั้นคู่รักคู่นี้นะคะตัดสินใจสั่งข้าวให้เด็กชายเอาไปทานกับน้องๆที่บ้านอีกด้วยค่ะ
ได้ประมาณสักพักนึงได้กลับมานะสั่งข้าวให้แล้วนี่แหละค่ะถึงเรียกว่าพี่ชายที่แสนดีนะคะนี่ก็เป็นภาพความน่ารักน่าเอ็นดูที่เรานำมาปิดท้ายรายการในวันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีเรื่องราวของคนดีอยากให้เราช่วยแชร์สามารถส่งเรื่องราวมาได้ที่แฟนเพจ Facebook คนดีต้องแชร์สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์ทางเนชั่นทีวีช่อง22วันนี้สวัสดีค่ะ